แก้วมังกรที่สวนพี่ชายออกดอกออกผลอีกแล้วค่ะทั้งดอกทั้งผลสวยมากๆค่ะปีนี้เป็นปีที่สองนะคะออกดอกออกผลเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะเคยทำคลิปแก้วมังกรสวนนี้ไว้คลิปหนึ่งแล้วค่ะเข้ามาชมกันได้นะคะแต่คลิปก่อนไม่มีดอกแก้วมังกรให้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้มีครบทั้งดอกทั้งผลเก็บภาพไว้เพื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนและปีต่อๆไปค่ะมาชมกันเลยค่ะต้นแก้วมังกรปีนี้แต่กิ่งก้านเยอะกว่าปีก่อนค่ะผลอ่อนจะมีสีเขียวค่ะเมื่อสุกผลจะมีสีแดงและเนื้อก็มีสีแดงด้วยค่ะนี่คือดอกแก้วมังกรค่ะเวลาบานจะสวยมากค่ะช่วงนี้แก้วมังกรออกดอกเกือบทุกต้นค่ะบางต้นออกดอกเยอะสวยมากค่ะและออกผลทุกต้นก็ว่าได้ค่ะมาถ่ายภาพตอนเที่ยงดอกแก้วมังกรไม่ค่อยบานค่ะนี่คือดอกแก้วมังกรที่ยังเล็กอยู่ค่ะชมกันไปเรื่อยๆนะคะมีภาพให้ชมทั่วทั้งสวนเลยค่ะดอกนี้เริ่มบานแล้วค่ะแต่ละต้นมีทั้งดอกและผลค่ะช่วงนี้ผลยังเล็กอยู่ค่ะดอกแก้วมังกรส่วนใหญ่ดอกจะคว่ำลงค่ะมาชมสวนแก้วมังกรที่นี่มีเสียงนกเสียงธรรมชาติให้ฟังเพลินๆด้วยค่ะแก้วมังกรลูกนี้เริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงนิดๆแล้วค่ะดอกแก้วมังกรเยอะมากเดินชมเพลินเลยค่ะปีต่อไปน่าจะออกดอกเยอะและสวยกว่านี้ค่ะออกผลครั้งนี้สวยสมบูรณ์มากค่ะช่วงนี้เดินเล่นในสวนสบายๆค่ะเพราะหญ้าไม่รกใช้พื้นที่ในการปลูกเยอะเหมือนกันค่ะแก้วมังกรดอกตูมสีสวยมากค่ะเมื่อดอกใหญ่ขึ้นสีจะจางลงค่ะต้นนี้ดอกเยอะมากค่ะมาถ่ายคลิปตอนเที่ยงมีดอกบานอยู่แค่ดอกเดียวค่ะดอกบานสวยแปลกตาดีค่ะเราเก็บภาพแก้วมังกรมาให้ชมทั่วทั้งสวนแล้วนะคะครั้งนี้จะเป็นภาพดอกผลอ่อนและผลแก่ซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะยังไม่มีผลสุกค่ะ10วันต่อมาผลแก้วมังกรก็สุกแดงแล้วค่ะให้พี่ชายถ่ายคลิปมาให้ดูค่ะน่าจะสุกแดงหลายลูกแล้วค่ะมาชมกันเลยค่ะนี่ค่ะผลสุกแก้วมังกรสีสวยมากค่ะปีนี้ออกผลเยอะกว่าปีที่แล้วค่ะ2ลูกนี้ก็เก็บได้แล้วค่ะผลแก้วมังกรสุกสีแดงสวยน่ากินมากค่ะเนื้อก็สีแดงด้วยนะคะครั้งนี้ผลใหญ่กว่าครั้งที่แล้วค่ะแก้วมังกรสุกแดงทั่วทั้งสวนเลยค่ะใน1ปีเก็บผลได้หลายครั้งค่ะนี่ก็น่าจะเก็บได้แล้วค่ะได้เวลาเก็บแก้วมังกรแล้วค่ะแต่ไม่ได้ถ่ายภาพไว้นะคะครั้งนี้เก็บได้ประมาณ8กิโลค่ะไม่รวม3ลูกนี้นะคะพี่ชายเก็บมาให้ที่บ้านค่ะหลังจากนี้ก็ออกผลอีกเรื่อยๆค่ะผ่าดูเนื้อแก้วมังกรกันค่ะผ่าแล้วสีสวยมากค่ะน่ากินมากเก็บครั้งนี้ไปขายได้กิโลละ40บาทค่ะขายถูกกว่าในตลาดนะคะในตลาดกิโลละ50บาทค่ะ
ปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นๆแล้วน่ากินมากค่ะหวานอร่อยกำลังดีเลยค่ะหลังจากเก็บผลแก้วมังกรครั้งที่แล้ว17วันพี่ชายก็เก็บผลแก้วมังกรอีกครั้งค่ะครั้งนี้ก็ได้อีกหลายกิโลค่ะเอามาให้เรา2ลูกค่ะลูกใหญ่มากค่ะ2ลูกนี้9ขีดค่ะเก็บมาครั้งนี้ลูกใหญ่มากงามมากค่ะแก้วมังกรออกผลเรื่อยๆน่าปลูกมากค่ะใครมีที่ดินว่างๆหามาปลูกกันดูค่ะเปลือกก็สีสวยมากค่ะผ่าดูอีกลูกค่ะผ่าแล้วสีสดสวยน่ากินมากค่ะถ้าแช่เย็นก่อนจะหวานอร่อยชื่นใจค่ะนี่คือเปลือกแก้วมังกรค่ะแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่อร่อยและมีประโยชน์มากโดยเฉพาะคนรักสุขภาพอย่าพลาดนะคะใครที่ชอบหามาปลูกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ